จารย์ครับวันนี้เป็นไงบ้างครับฟองกระชุกลูกศิษย์อะไรนะฟองกระชุกลูกศิษย์เป็นไงแล้วครับเขาก็บอกว่าหนึ่งฟองอันตรายอยู่แล้วแต่พอหนึ่งฟองไปแล้วก็กล่าวว่าดูของลูกศิษย์ถามไม่ค่อยเดินไม่ใช่บ้างแต่วันนี้น่าจะโดนเต็มเต็มกันผมบอกเอาได้ผมรีบไปตัวนี้นะคิดว่าถ้าผ่าน2ยกแรกไปนี่คือน่าจะผ่านใช่ไหมครับแต่ว่ายกแรกนี่เขาหนักเขาหนักเลยนะคือเรายกถึงเรื่องของเราก็บอกว่ากายตกให้ว่าเอาเตะขาต่อยหน้าแล้วก็บอกต้องการตัวดีแต่น่าจะพลาดวันนี้ต้องไปแก้ไขจุดไหนบ้างเลยเรื่องป้องกันตัวระบบการป้องกันตัวยังไม่ดีสมาธิสู้ด้วยรักอาจารย์ฝากติดตามน้องหน่อยครับครับก็ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวลูกของพงอมรก็ไปที่ท่าก็ขอโทษเรียกตีด้วยทุกคนเลยนะครับลูกไอ้เต่าจะจับจับไม่ได้ขอพี่ไปให้น้องไปนั่งตรงนี้จับแล้วจับเออจับนี่แล้วบอกแล้วตาอย่าโตอย่าโตเป็นกำลังใจให้น้องนะครับก็เดี๋ยวให้น้องก็พักก่อนครับวันนี้น่าจะเมาอยู่ครับว่าโดนไปถึง2นัดแล้วก็1น็อกนะฮะน้องเป็นไรครับก็ไฟหน้าไปว่ากันใหม่นะวันนี้ก็เจอของหนักนะไปที่แล้วนี่ก็เจอของหนักนะเราเป็นกำลังใจให้กับทางด้านเดชพานุนะครับก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านธนูพิษเนี้ยเท่าไรเนี่ย 30,000 ครับ 30,000 ครับเป็นอาชีพวันนี้ก็ตามเป้านะครับตามเป้าครับไปต่อไปก็คืออยากชิงแชมป์108ครับไปต่อไปก็จะพัฒนาให้ดีกว่านี้ครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับนี่อยากได้มากครับก็ขอบคุณขอบคุณพี่วินพี่ในค่ายแล้วก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้ธนวิทย์เอาชนะกับค่ายได้แล้วขอบคุณครับธนวิทย์ขออันนี้นะครับครับวันนี้เล่าลูกเกมให้ฟังหน่อยได้ไหมจบไวเหลือเกินก็เขาบอกให้เน้นต่อยหมัดตีขาครับเรานับแรกนี่เราได้อะไรครับจังหวะต่อยซ้ายครับต่อยซ้ายครับโดนตรงไหนตรงหน้าเลยเหรอแล้วนัดที่สองครับนัดที่สองก็พุ่งเข้าไปต่อยเหมือนเดิมแต่กลับแรกแล้วตอนน็อกอ่ะก็เหมือนเดิมครับเรารู้จุดเลยใช่ไหมตอนที่ได้นับเนี่ยเขามีอาการเมาแล้วแล้วตอนแรกที่เราวางเกมวางแผนมันยังไงบ้างครับน้องก็ทีนี้เราก็บอกให้ตีปลายหมัดตีขาไปก่อนนะขั้นต้นนะแล้วค่อยๆแตกตีแตกต่อยเอาเรื่อยคิดว่าเขาบอกแค่ต่อยแค่ต่อยตีไอชนมันไม่ต่อยหรอกไอนี่ลูกยอดธนูไอเพชรก่อนตีมวยสายชนเด็ดลับถือว่าพอใจผลงานเลยไหมจบเร็วขนาดนี้ก็พอใจครับถ้าไม่ได้เจ็บมากครับก็พอใจครับมีจุดไหนไหมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร็วนี้ลูกนิ่งไงครับวันนี้ไม่ค่อยนิ่งเหรอไม่ค่อยนิ่งครับออกมั่วไปหน่อยอาชีพเท่าไหร่ครับวันนี้30,000ครับเคยได้อาชีพเยอะขนาดนี้ไหมเคยได้ก้อนน้อยทีนึงก็50,000ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วครับขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพี่มีในค่ายครับด้วยเห็นไฟหน้าบอกว่าอยากชิงแชมป์108อยากมีติดตั้งเส้นครับโอเคครับทำไฟ FC ช่วยติดตามไฟหน้าแล้วเนาะฝากติดตามครับ